ขอให้ท่านเคลื่อนไหวเป็นหนึ่งเดียวขอให้ท่านเปล่งเสียงโดยพร้อมเพรียงกันขอให้จิตใจของเราสงบราบเรียบเสมือนครั้งถือกำเนิดขอให้เทพยดารับรู้ในความพยายามอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านขอต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งโยคะการผ่อนคลายกล้ามเนื้อช่วยในเรื่องระบบการหมุนเวียนเลือดโดยฝึกได้ทั้งในท่ายืนและท่านั่งการดัดคอถ้าเตรียมพร้อมยืนแยกเท้าแต่พอสบายหายใจออกพร้อมก้มศีรษะไปข้างหน้าช้าๆพยายามให้คางจรดหน้าอกหายใจเข้าพร้อมแงนศีรษะไปข้างหลังให้มากที่สุดแล้วหายใจเข้ากลับมาที่ตำแหน่งเดิมการเอนขวาซ้ายหายใจออกพร้อมเอนศีรษะไปทางขวาช้าๆให้หูใกล้ไหล่ที่สุดเท่าที่จะทำได้หายใจเข้าพร้อมเคลื่อนศีรษะกลับที่เดิมหายใจออกพร้อมเอนศีรษะไปทางซ้ายหายใจเข้าเคลื่อนศีรษะกลับที่เดิมการเอี้ยวขวาซ้ายหายใจออกพร้อมค่อยๆเอี้ยวศีรษะไปทางขวาให้คางอยู่ในแนวเดียวกับไหล่หายใจเข้าเคลื่อนศีรษะกลับที่เดิมหายใจออกพร้อมเอี้ยวศีรษะไปทางด้านซ้ายหายใจเข้าเคลื่อนศีรษะกลับที่เดิมการหมุนคอก้มศีรษะไปด้านหน้าพยายามให้คางจรดหน้าอกหายใจเข้าหมุนศีรษะขึ้นตามเข็มนาฬิกาเป็นวงกลมหายใจออกเมื่อหมุนศีรษะลงจากนั้นหมุนศีรษะทวนเข็มนาฬิกาให้รู้สึกถึงว่ารอบคอเหยียดตึงผู้ที่มีอาการปวดคอให้ทำเท่าที่จะทำได้โดยไม่ฝืนร่างกายการเคลื่อนไหวลำตัวแยกขาออกจากกัน 2-3 ช่วงเท้ายกแขนสองข้างขึ้นระดับหน้าอกให้ฝ่ามือเข้าหากันและขนานกันหายใจออกโดยเอี้ยวตัวไปทางซ้ายจนฝ่ามือขวาสัมผัสไหล่ซ้ายบิดกลับมาพร้อมหายใจเข้าหายใจออกพร้อมเอี้ยวตัวไปทางขวาจนฝ่ามือซ้ายสัมผัสไหล่ขวาบิดกลับมาพร้อมหายใจเข้าทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งหากท่านมีโรคหัวใจควรฝึกอย่างระมัดระวังIn standing posture. การเคลื่อนไหวเข่าหายใจเข้ายกแขนขึ้นระดับไหล่ฝ่ามือคว่ำลงหายใจออกงอเข่าและย่อตัวลงหายใจเข้ายืดตัวตรงทำซ้ำอีกสองรอบท่านี้ทำให้ข้อเข่าและข้อสะโพกแข็งแรงควรหลีกเลี่ยงท่านี้ในกรณีมีข้อต่ออักเสบรุนแรงการเคลื่อนไหวขามาเริ่มฝึกท่าโยคะกันท่ายืนทาดาสนะหรือท่าต้นตาล
means palm tree. ยืนเท้าแยกกัน2นิ้วประสานนิ้วและหมุนข้อมือออกด้านนอกจากนั้นหายใจเข้าชูแขนขึ้นให้เป็นแนวเดียวกับไหล่ขย่งเท้าทรงตัวบนนิ้วเท้าค้างไว้10ถึง15วินาทีท่านี้ทำให้ระบบในร่างกายคงที่ช่วยคลายอาการอุดตันในเส้นประสาทกระดูกสันหลังหายใจออกลดส้นเท้าลงคลายนิ้วมือที่ประสานกันและลดแขนลงแนบลำตัวกลับมายืนที่เดิมวิกษาสนะหรือท่าต้นไม้ริกหมายถึงต้นไม้ยืนเท้าแยกออกจากกันสองนิ้วเพ่งมองไปที่จุดด้านหน้าหายใจออกงอขาขวาแล้วทาบเท้าด้านในโคนขาซ้ายส้นเท้าควรจรดฝีเย็บหายใจเข้ายืดแขนขึ้นประกบฝ่ามือเข้าด้วยกันค้างไว้10ถึง30วินาทีหายใจตามปกติท่านี้ช่วยทำให้กล้ามเนื้อขาแข็งแรงและฟื้นฟูเส้นเอ็นกรุณาหลีกเลี่ยงท่านี้หากมีปัญหาข้อต่ออักเสบหายใจออกลดแขนและเท้าขวาลงทำซ้ำด้วยขาซ้ายงอขาซ้ายแล้วทาบเท้าด้านในโคนขาขวาหายใจเข้ายืดแขนขึ้นประกบฝ่ามือเข้าด้วยกันผ่อนคลายปาหัตตาสนะปาทะหมายถึงเท้าหัตถะหมายถึงมือหายใจเข้าช้าๆและยกแขนขึ้นยืดร่างกายจากช่วงเอวหายใจออกและโน้มตัวไปด้านหน้าจนลำตัวขนานกับพื้นค้างท่านี้ไว้10ถึง30วินาทีผู้ที่มีหลังแข็งให้ทำเท่าที่ทำได้จากนั้นหายใจเข้าค่อยๆยืดตัวตรงและยืดแขนขึ้นเหนือศีรษะหายใจออกค่อยๆกลับสู่ท่าเริ่มต้นผ่อนคลายอัฏฐจักราสนะเท้าสะเอวไว้ด้านหลังโดยทุกนิ้วเรียงชิดหายใจออกแงนศีรษะไปด้านหลังยืดกล้ามเนื้อลำคอแอนไปด้านหลังจากบริเวณเอวผ่อนคลายแล้วหายใจตามปกติค้างไว้10ถึง30วินาทีท่านี้ทำให้กล้ามเนื้อคอแข็งแรงและช่วยให้หายใจได้สะดวกขึ้นAnd improves breathing capacity. Inhale. หายใจเข้าและค่อยๆยืดลำตัวขึ้นมาผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควรทำท่านี้อย่างระมัดระวังตรีโกณาสนะตรีโกณหมายถึงสามเหลี่ยมยืนเท้าแยกออกจากกันในท่าสบายยกแขนทั้งสองข้างขึ้นจนกระทั่งอยู่ในแนวนอนหายใจออกเอนตัวไปด้านขวาอย่างช้าๆวางมือขวาหลังเท้าขวาแขนซ้ายยืดตรงเป็นแนวเดียวกับแขนขวาค้างไว้10ถึง30วินาทีหายใจตามปกติท่านี้ช่วยป้องกันอาการเท้าแบนทำให้กล้ามเนื้อน่องต้นขาและเอวแข็งแรงหายใจเข้าค่อยๆยืดตัวขึ้นทำซ้ำในด้านซ้ายหลีกเลี่ยงท่านี้หากมีปัญหาหมอนรองกระดูกเคลื่อนมีอาการปวดหลัง
และหลังการผ่าตัดช่องท้องDo not go beyond your limits. พัทรสนะตอนนี้เราจะเริ่มฝึกกันในท่านั่งพัทราหมายถึงความมั่นคงความรุ่งเรืองนั่งตัวตรงเหยียดขาไปข้างหน้าวางมือข้างสะโพกท่านี้เรียกว่าดันดาสนะจากนั้นประกบฝ่าเท้าเข้าด้วยกันหายใจออกประสานมือวางบนนิ้วเท้าดึงส้นเท้าเข้ามาใกล้บริเวณฝีเย็บให้มากที่สุดนี่เป็นท่าจบค้างไว้สักครู่หนึ่งพัทรสนะทำให้ร่างกายแข็งแรงทำให้จิตใจมั่นคงยืดขาออกในท่านั่งยืดเหยียดยาวหลีกเลี่ยงการฝึกท่านี้หากมีอาการปวดข้อหรือปวดหลังอย่างรุนแรงอาดาอุชตาสนะอุชตะหมายถึงอูฐเข้ามานั่งในท่าดันดาสนะพับขาและนั่งทับส้นนั่งให้ต้นขาชิดกันและหัวแม่เท้าสัมผัสกันวางมือลงบนเข่าท่านี้เรียกว่าวัชราสนะหายใจเข้ายืดตัวขึ้นคุกเข่าหายใจออกมือทาบสะเอวนิ้วชี้ลงตั้งศอกขนานไหล่แง้นศีรษะไปด้านหลังและยืดกล้ามเนื้อคอหายใจเข้าและแอ่นลำตัวไปด้านหลังให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้หายใจออกผ่อนคลายนี่เป็นท่าจบยืดตัวกลับมาพร้อมหายใจเข้าหายใจออกลดมือลงกลับมานั่งในท่าวัชราสนะหากเป็นไส้เลื่อนหรือมีอาการบาดเจ็บช่องท้องหรือตั้งครรภ์กรุณาหลีกเลี่ยงท่านี้สสังกาสนะสสังหมายถึงกระต่ายแยกเข่าออกจากกันโดยให้หัวแม่เท้าสัมผัสกันวางฝ่ามือระหว่างเข่าหายใจออกและค่อยๆ ยืดออกไปให้ได้ยาวที่สุดโน้มไปข้างหน้าคางจรดพื้นวางแขนขนานกันมองไปด้านหน้าและค้างไว้สักพักท่านี้ช่วยลดความเครียดความโกรธหายใจเข้าและยืดตัวขึ้นหายใจออกกลับมาอยู่ในท่าวัชราสนะยืดขาออกมาแล้วนั่งในท่าผ่อนคลายหลีกเลี่ยงท่านี้หากท่านมีอาการปวดหลังรุนแรงวักราสนะวักระหมายถึงการบิดชันเข่าขวาและวางเท้าขวาแนบเข่าซ้ายนำแขนซ้ายพาดด้านหน้าเข่าขวาและจับหัวแม่เท้าขวาหายใจออกพร้อมเอี้ยวตัวไปด้านขวาค้างไว้10ถึง30วินาทีมุนศีรษะกลับมานั่งในท่าดันดาสนะผ่อนคลายท่านี้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของกระดูกสันหลังช่วยแก้ปัญหาท้องผูกและอาหารไม่ย่อยกระตุ้นตับอ่อนและช่วยในการจัดการโรคเบาหวานทำซ้ำในท่าเดิมในด้านตรงข้ามหมุนศีรษะกลับมา
ยืดขาตรงนั่งในท่าดันดาสนะผ่อนคลายAnd relax in Vishramasana. Bhujangasana. ตอนนี้เรามาเริ่มที่ท่านอนความ Bhujangasana. Bhujanga หมายถึงงูหรืองูเห่านอนคว่ำวางศีรษะลงบนมือและผ่อนคลายร่างกายชิดขาและเหยียดแขนวางหน้าผากบนพื้นจากนั้นวางมือข้างลำตัวหายใจเข้าช้าๆหยัดคางและหน้าอกขึ้นถึงบริเวณสะดือท่านี้เรียกว่าบุจังกาสนะท่านี้ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดช่วยลดไขมันหน้าท้องและบรรเทาอาการท้องผูกหายใจออกวางหน้าผากบนพื้นยืดแขนออกยืดขาวางศีรษะลงบนฝ่ามือชาลาบาสนะชาลาบาสนะชาลาบาหมายถึงตักกะแตนนอนคว่ำขาชิดกันวางคางบนพื้นมือทั้งสองแนบลำตัวหายใจเข้ายกขาขึ้นจากพื้นให้ได้มากที่สุดโดยไม่งอเข่ายืดแขนและขาเพื่อช่วยยกลำตัวจากพื้นค้างไว้สักครู่แล้วหายใจตามปกติท่านี้ช่วยบรรเทาอาการปวดหลังและลดอาการปวดหลังช่วงล่างช่วยให้กล้ามเนื้อสะโพกแข็งแรงหายใจออกวางขาลงบนพื้นพักสักครู่ผู้ป่วยโรคหัวใจควรหลีกเลี่ยงท่านี้มักการาสนะมักการาสนะมักการาหมายถึงจระเข้นอนคว่ำโดยเท้าแยกออกจากกันปลายเท้าชี้ออกพักศีรษะบนฝ่ามือท่านนี้เรียกว่ามักการาสนะท่านี้ช่วยผ่อนคลายหลังช่วงล่างเซตุบันดาสนะตอนนี้เราจะมาเริ่มฝึกในท่าสำหรับกระดูกสันหลังเซตุบันดาหมายถึงการสร้างสะพานนอนหงายขาชิดกันงอขาที่เข่าทั้งสองข้างนำส้นเท้ามาใกล้แก้มกลนจับข้อเท้าทั้งสองข้างให้แน่นเก็บเข่าและเท้าให้อยู่ในแนวเดียวกันหายใจเข้าค่อยๆยกก้นและลำตัวขึ้นเพื่อทำท่าสะพานค้างไว้สักครู่หายใจตามปกติท่านี้เป็นท่าสุดท้ายท่านี้ช่วยผ่อนคลายความซึมเศร้าและความกังวลทำให้กล้ามเนื้อส่วนหลังแข็งแรงหายใจออกค่อยๆกลับไปท่าเดิมผ่อนคลายในท่านอนหงาย Lie down on your back. สำหรับสตรีมีครรภ์แก่ไม่ควรฝึกท่านี้ stages of pregnancy should not practice this asana. ปวันมุคตาสนะ Bend both the knees งอเข่าทั้งสองข้างดึงต้นขามาชิดหน้าอกประสานนิ้วและยกศีรษะขึ้นจนคางแตะเข่าท่านี้เรียกว่าปวันมุคตาสนะท่านี้ช่วยบรรเทาอาการท้องผูกท้องอืดและความรู้สึกอืดในช่องท้องและยังช่วยย่อยอาหารช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อหลังและเส้นประสาทนำศีรษะกลับไปที่เดิมยืดขาลงบนพื้นผ่อนคลายในท่านอนหงาย
หากท่านเป็นสตรีมีครรภ์และมีปัญหาช่องท้องไม่ควรทำท่านี้ชาวาสนะชาวะหมายถึงศพท่านี้มีไว้เพื่อการผ่อนคลายนอนหงายโดยให้มือและขาแยกออกจากกันฝ่ามือหงายขึ้นหลับตาผ่อนคลายทั้งร่างกายอย่างมีสติรับรู้ลมหายใจตามธรรมชาติหายใจอย่างมีจังหวะช้าๆอยู่ในท่านี้จนกระทั่งรู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายท่านี้ช่วยผ่อนคลายความเครียดทุกประเภททำให้ร่างกายและจิตใจได้พักผ่อนมีประโยชน์มากในการจัดการกับความเครียดกปาลบาติท่านี้ช่วยกระตุ้นสมองส่วนหน้านั่งในท่าสมาธิท่าใดท่าหนึ่งหลับตาและผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายหายใจเข้าลึกๆขยายช่องอกหายใจออกด้วยการเขมากล้ามเนื้อหน้าท้องอย่างแรงและหายใจเข้าออกต่อเนื่องไปเรื่อยๆAnd passive inhalation. Then, take a deep breath. หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆ และผ่อนคลายนี่นับเป็นหนึ่งรอบของท่ากับปาลบาติแต่ละรอบให้ตามด้วยการหายใจลึกๆทำซ้ำอีกสองรอบกปาลบาติช่วยแก้ปัญหาโรคไซนัสโพรงจมูกด้านหน้าช่วยแก้ปัญหาอาการไอผิดปกติมีประโยชน์ต่อการรักษาไข้หวัดโรคเยื่อจมูกอักเสบหอบหืดและการติดเชื้อที่หลอดลมหลีกเลี่ยงท่านี้หากท่านมีปัญหาโรคหัวใจเวียนศีรษะความดันโลหิตสูงวิงเวียนเลือดออกเรื้อรังในจมูกลมบ้าหมูไมเกรนและแผลในกระเพาะอาหารปราณายามะนาดีโชดนะหรืออนุโลมาวิโลมาปราณายามะคือการหายใจสลับรูจมูกซ้ายและขวานั่งในท่าสมาธิท่าใดก็ได้นั่งให้กระดูกสันหลังและศีรษะตรงหลับตาผ่อนคลายร่างกายโดยหายใจเข้าลึกๆ 2-3 ครั้งวางฝ่ามือซ้ายบนเข่าซ้ายมือขวาอยู่ในท่านาสิกามุดราหายใจเข้าทางรูจมูกซ้ายปิดรูจมูกซ้ายหายใจออกทางรูจมูกขวาหายใจเข้าทางรูจมูกขวาปิดรูจมูกขวาหายใจออกจากรูจมูกซ้าย
นี่นับเป็นหนึ่งรอบของนาดีโชดนะทำซ้ำอีก5รอบสำหรับผู้ฝึกพื้นฐานระยะเวลาการหายใจเข้าและหายใจออกควรเท่ากันหลังจากนั้นค่อยๆเพิ่มเวลาหายใจเข้า1ส่วนต่อการหายใจออก2ส่วนลมหายใจควรช้าราบเรียบและสม่ำเสมอวัตถุประสงค์หลักของการฝึกนี้เพื่อทำให้เลือดบริสุทธิ์ทำให้เกิดความสงบและช่วยพัฒนาสมาธิเพิ่มกำลังกายลดความกดดันและความเครียดและยังช่วยบรรเทาอาการไอผิดปกติAnd lowers the level of stress and anxiety. It also elevates cough disorders. Bharami Pranayama. Bhamara หมายถึงแมลงผู้ระหว่างการหายใจออกจะเปล่งเสียงออกมาเหมือนกับเสียงหึ่งของแมลงผู้หายใจเข้าลึกๆผ่านทางจมูกหายใจออกช้าๆให้ราบเรียบทำเสียงหึ่งต่อเนื่องเหมือนเสียงแมลงผู้หายใจนี่นับเป็นหนึ่งรอบทำซ้ำอีกสองรอบการฝึกนี้ช่วยผ่อนคลายความเครียดความกังวลความโกรธและอาการสมาธิสั้นตอนนี้เราจะมาฝึกในท่าสันมุขิมุตราปิดตาด้วยนิ้วชี้ปิดปากด้วยนิ้วนางและนิ้วก้อยและปิดหูด้วยนิ้วโป้งหายใจออกช้าๆให้ราบเรียบพร้อมทำเสียงหึ่งต่อเนื่องเหมือนแมลงผู้ให้ใจออกช้าๆให้ราบเรียบท่านี้ทำให้เกิดความสงบมีประโยชน์ต่อการจัดการความเครียดทั้งยังมีประโยชน์ต่อการนั่งสมาธิและเข้าฌานดยานะตอนนี้เราจะมาเริ่มฝึกสมาธิดยานะหรือการทำสมาธิเป็นการเข้าฌานอย่างต่อเนื่องนั่งในท่าสมาธิท่าใดก็ได้ยืดหลังตรงอย่างผ่อนคลายปลายนิ้วโป้งจรดปลายนิ้วชี้เป็นรูปวงกลมผ่อนคลายแขนผ่อนคลายหัวไหล่หลับตาไม่ต้องตั้งจิตจดจ่อเพียงแต่เพ่งไปที่หว่างคิ้วและกำหนดรู้ลมหายใจล้อมรวมความคิดให้บริสุทธิ์การฝึกสมาธิทำให้ผู้ปฏิบัติขจัดอารมณ์ด้านลบเช่นความกลัวความโกรธและช่วยพัฒนาอารมณ์ด้านบวกทำให้จิตใจเงียบสงบเพิ่มสมาธิความจำความคิดที่กระจ่างแจ้งทำให้ร่างกายและจิตใจสดชื่นได้พักผ่อนอย่างแท้จริงการทำสมาธินำไปสู่ความตระหนักรู้ในตนเองปฏิบัติให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้
จากนี้เราจะจบการปฏิบัติโยคะด้วยการกล่าวปฏิญาณข้าขอให้คำมั่นว่าจะทำให้ตนเองมีสุขภาพแข็งแรงสงบสุขรื่นเริงและเป็นมนุษย์ที่เปี่ยมด้วยความรักข้าจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อสร้างบรรยากาศอันสงบสุขเต็มไปด้วยความรักรอบกายข้าจะพยายามทำลายขีดจำกัดที่เป็นอยู่ในขณะนี้และรวมโลกทั้งโลกเข้าไว้ในตนข้าตระหนักถึงความเกี่ยวดองเป็นญาติกับสรรพชีวิตข้าตระหนักถึงเอกภาวะของสรรพสิ่งจบการฝึกโยคะด้วยการสวดโอมขอความสุขมีอยู่แก่ท่านปราศจากโรคภัยขอให้ท่านมองเห็นแต่สิ่งดีๆในชีวิตปราศจากทุกข์ปราศจากโศกโอมสันติสันติสันติชานติชานติชานติ